ชแมทจากรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะแมทจะมาชวนทุกคนนะคะออกกำลังกายนะคะบริหารในส่วนหน้าท้องด้านข้างของเรานะคะในส่วนของเอวตรงนี้นั่นเองค่ะโอเคทีนี้นะคะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะสำหรับท่าแรกนะคะจะเป็นท่าไดนามิกไซด์ plank นะคะโดยเราจะทำท่า plank ด้านข้างนะคะนอนนะคะด้านข้างแบบนี้นะคะวางศอกนะคะให้ตรงกับหัวไหล่นะคะขาของเราเนี่ยให้ยืดตรงนะคะแล้วก็เป็นแนวเดียวตรงกับตัวเลยนะคะวางแขนและขาของเรานะคะให้อยู่ในฟอร์มที่ถนัดนะคะจากนั้นค่ะค่อยๆ ยกตัวของเรานะคะขึ้นนะคะแบบนี้เท้าเอวนะคะแล้วก็ปล่อยตัวลงแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าท่านี้เนี่ยไม่สามารถค้างตัวไว้ได้นานนะคะก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่พอเรายกตัวขึ้นปุ๊บปล่อยลงเนี่ยเราสามารถวางตัวลงบนพื้นได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำต่อเนื่องนะคะอาจจะขึ้นแป๊บนึงนะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยลงแล้วก็ขึ้นใหม่แบบนี้นะคะก็จะทำให้การทำไดนามิกไซด์แพลงเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะลงแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นค้างไว้นิดนึงปล่อยลงแตะนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นโอเคเปลี่ยนข้างนะคะทำท่าเดิมค่ะดันขึ้นปล่อยลงแตะเล็กน้อยดันขึ้นลงโอเคค่ะสำหรับท่าถัดมานะคะจะเป็นท่า crunch twist นะคะเราจะนอนลงนะคะราบลงไปกับพื้นเลยนะคะตั้งขานะคะแบบนี้นะคะขึ้นมากางขาประมาณเท่าสะโพกนะคะจากนั้นค่ะค่อยๆ ยกตัวขึ้นมานะคะและบิดตัวเล็กน้อยค่ะขึ้นและบิดตัวเล็กน้อยค่ะขึ้นและบิดตัวนะคะแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะมานะคะจะเป็นท่า Mountain Climber Twist นะคะโดยที่เราจะคว่ำตัวลงแบบนี้นะคะทำท่า High Plank ขึ้นมาค่ะจากนั้นดึงขาเข้ามานะคะแล้วก็บิดขาแบบนี้ค่ะบิดตัวเล็กน้อยนะคะตอนที่เราดึงขาแทงเข้ามานะคะแทงไปด้านตรงข้ามเลยค่ะแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ3ท่านะคะที่ช่วยบริหารหน้าท้องในส่วนข้างของเรานะคะสำหรับแต่ละท่านะคะก็ทำท่าละ 15-20 ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ